ชาวาชิเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมสวัสดีครับหลังจากพาทุกคนไปชมเครื่องบินกันมาหลากหลายลำแล้ววันนี้ขอสลับสับเปลี่ยนมาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวบ้างนะครับขณะนี้ผมกำลังขับรถอยู่บนเส้นทางจากบ้านป่าเมี่ยงมาบ้านแม่กำปองนะฮะและนี่เป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่บ้านแม่กำปองนะครับหลังจากลดระดับลงมาจากกิลฟินแล้วนะฮะส่วนกิลฟินนั้นสามารถกลับไปชมได้ในคลิปที่ผ่านมานะครับที่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่กิลฟินส่วนเส้นทางที่ขับจากบ้านป่าเมี่ยงมาอย่างบ้านแม่กระปองนี้นั้นเดี๋ยวจะลงให้ชมแบบเต็มๆอีกครั้งนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจจะขับรถมาเที่ยวนะฮะและที่ใช้คำว่าลดระดับลงมาจากกิลฟินนั้นเป็นเพราะว่าจากบ้านป่าเมี่ยงฝั่งจังหวัดลำปางนะครับจะขับรถขึ้นไปเรื่อยๆๆจนถึงจุดสูงสุดที่บ้านกิลฟินนะครับไม่ใช่บ้านกิลฟินนะบริเวณที่เรียกว่ากิลฟินนะครับทุกคนหลังจากจุดนั้นแล้วเราก็จะขับลงดอยมาเรื่อยๆซึ่งเป็นทางลงที่ชันมากๆและทางก็แคบๆอย่างที่เห็นนั่นนะฮะรถจะต้องมีสมรรถนะประมาณหนึ่งตรวจเช็คเบรกยางที่ดีนะครับขอบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่ผ่านกลางป่าที่สวยมากๆและบางช่วงต้องข้ามน้ำด้วยนะครับแต่รถยนต์คันเล็กๆเครื่อง 1,500 หรือรถอีโคคาร์ 1,200 ก็มาได้นะครับคลิปนี้นั้นผมถ่ายในช่วงก่อนที่โควิดระลอกใหม่จะมานะครับการท่องเที่ยวนี้กลับมาคึกคักกันมากแล้วทีเดียวนะฮะน่าเสียดายมากที่เจ้าโควิดมันกลับมาเป็นรอบที่2ก็เลยทำให้มีการท่องเที่ยวที่จะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับแต่การท่องเที่ยวก็ยังท่องเที่ยวได้อยู่นะฮะเพียงแต่เราจะต้องท่องเที่ยวด้วยการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normalก็คือมันล้างมือและไปที่ไหนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ต้องมีแอลกอฮอล์เจลไว้ล้างมืออยู่ตลอดเลยนะครับไม่เอานิ้วเข้าปากเข้าจมูกเข้าหูขยี้ตาถ้าจะทำจริงๆก็ต้องล้างมือกันก่อนนะฮะและนี่ก็เป็นโซนที่เริ่มเข้ามาสู่บ้านแม่กำปองแล้วนะครับจะเห็นว่ามีรถยนต์นี่จอดเยอะแยะเลยครับเพราะนักท่องเที่ยวขึ้นมากันเยอะมากๆช่วงที่ผมถ่ายนั้นจะเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่หน้าหนาวของปลายปี2563นะครับและที่คลิปนี้ไม่ได้ตัดลงนั้นเพราะมีบางช่วงที่ระบบกันสั่นของโทรศัพท์อยู่ๆก็หยุดทำงานโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าภาพสั่นไหวมากก็เลยไม่ได้นำมาลงให้ทุกคนดูนะครับแต่ช่วงนี้นึกถึงบรรยากาศท่องเที่ยวในสมัยที่การท่องเที่ยวยังคึกคักขึ้นมาก็เลยเอาคลิปนี้มาให้ทุกคนดูนะครับเผื่อมีใครหลายคนคิดถึงบรรยากาศยามที่การท่องเที่ยวไทยนั้นคึกคักนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ตรุษจีนแล้วนะครับพอถึงตรุษจีนก็เหมือนเป็นวันปีใหม่ของชาวจีนก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวเผื่อใครอยากจะมาเที่ยวบ้านแม่กำปองนะครับอาจจะโชคดีที่ว่าคนอาจจะน้อยกว่าในคลิปที่ผมถ่ายมานี้ก็ได้นะฮะแน่นอนครับว่าการเที่ยวกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเป็นป่าเขานั้นถ้าบรรยากาศผู้คนสงบเราก็จะได้ซึมซับรับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะซึ่งก็อาจจะต้องอาศัยจังหวะโอกาสแบบนี้นะครับที่จะมาเที่ยวบ้านแม่กำปองได้อย่างสงบและบรรยากาศดีนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับบรรยากาศอาจจะกลับมาคึกคักแล้วก็ได้นะฮะตอนที่คลิปออกไปนี่ทางตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นโค้งแคบนะครับรถก็เลยจะชะลอตัวกันนะครับหลายๆคนนะครับเวลาเจอทางภูเขาที่โค้งแคบมองไม่เห็นข้างหน้านี้ก็รู้แน่อย่าขับเกินเส้นเหลืองออกมาทางฝั่งเลนสวนลงไปนะครับเพราะอันตรายมากนะฮะเราจะล้ำเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นทางข้างหน้าแบบไกลๆแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะทำนะฮะถ้าเป็นทางที่มองไม่เห็นก็รู้แน่อย่าทำนะครับอันตรายมากบอกเลยว่าทางภูเขานั้นเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นที่รถสวนจะโผล่ออกมาแล้วก็เกิดการชนกันนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเดินทางไปงานร้อยวันของคุณน้าผมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะโดยใช้เส้นทางแม่มาลัยไปแล้วก็ต่อไปปางมะผ้าเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเข้าสู่ใกล้หน้าหนาวเนี่ยแหละฮะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะวันนั้นผมเจออุบัติเหตุที่รถชนกันตรงมุมโค้งนี่4-5เหตุการณ์เลยนะครับเนื่องจากมีการขับกินเกินเส้นเหลืองออกไปทางเลนสวนนะครับหลายคนเชื่อว่าการทำเช่นนั้นจะ
จะทำให้รถไม่หลุดโค้งนะครับแต่จริงๆแล้วอยู่ที่ความเร็วและการใช้จังหวะของคันเร่งนะฮะที่จะช่วยไม่ให้รถหลุดโค้งการกินออกไปในเส้นทางที่มองไม่เห็นรถคันที่สวนลงมานั้นถือว่าอันตรายมากนะครับอันตรายกว่าการที่รถจะหลุดโค้งไปอีกนะฮะทุกคนครับและด้านหน้านี้ก็คือบริเวณวัดแม่กำปองนะครับโอ้โหลานจอดรถนี้ถือว่ารถแบบแน่นๆไม่มีที่จอดกันเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับคิดถึงวันที่การท่องเที่ยวไทยนั้นคึกคักจังเลยฮะสำหรับใครที่อยากจะปีกวิเวกหลีกหนีออกจากความวุ่นวายของปริมาณนักท่องเที่ยวที่เยอะๆสามารถข้ามไปที่ฝั่งของป่าเมี่ยงได้นะครับหมู่บ้านลักษณะใกล้เคียงกันเลยครับน่ารักเหมือนกันทั้งคู่และฝั่งทางป่าเมี่ยงก็มีกิจกรรมเก็บเมี่ยงเก็บกาแฟด้วยนะฮะ เดี๋ยวหลายคนบอกว่าเอ้าคนลำปางมาโปรโมทบ้านตัวเองก็ขอแอบโปรโมทนิดนึงนะครับก็คือมาเที่ยวบริเวณนี้สามารถเที่ยวได้ทั้ง2จังหวัดเลยนะฮะโอ้ตอนนี้คนที่แม่กำปองคึกคักมากเลยนะฮะทุกคนครับและตอนนี้รถก็อย่างนี้เลยฮะติดมากเลยก็คือเป็นการติดบนดอยเลยนะฮะตอนนี้คนเยอะจริงๆเลยนะครับตอนนี้การท่องเที่ยวทางเหนือเราก็กลับมาคึกคักอีกแล้วหนึ่งนะฮะตอนนี้ทุกร้านนี่ขายดิบขายดีกันเลยนะฮะและทางด้านซ้ายมือของผมนั้นนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หลักที่คนมาถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้ชาวบ้านชี้พาทุกคนมาขับรถเที่ยวแม่กำปองนะครับอยู่ติดกับป่าเมี่ยงเลยครับผมออกจากป่าเมี่ยงมาไม่ถึง25นาทีตอนนี้ก็ลงมาถึงแม่กำปองฝั่งเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหผู้คนพลุกพล่านคึกคืนกันเลยฮะเศรษฐกิจก็กำลังหมุนเวียนกันไปนะครับชาวบ้านก็จะได้ลืมตาอ้าปากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็กำลังออกจากโซนที่เป็นโซนหลักๆของหมู่บ้านแม่กำปองแล้วนะครับและเส้นทางนี้ก็จะเดินทางไปสู่โครงการหลวงตีนตกนะครับชื่อโครงการหลวงตีนตกแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟกับของว่างกันที่ร้านที่โครงการหลวงตีนตกกันนะครับแล้วโปรดรอติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ